อเคเนาะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอเจริญพรญาติโยมนะที่ชมอยู่ทางหน้าจอทีวีแล้วก็ทางจอโทรศัพท์เนาะก็หลวงพี่ต้องขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านที่เมตตามาทำข่าวหลวงพี่ถึงวัดถ้ำเขาวงที่นครราชสีมาปากช่องแห่งนี้เนาะก็กับกระแสข่าวที่ออกไปมันค่อนข้างรุนแรงนะค่อนข้างรุนแรงก็ต้องบอกว่าหลวงพี่เองวันที่เข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่งดูโทรศัพท์อยู่ยังคิดว่าตัวเองอยู่ในคุกเลยเพราะว่าด้วยการพาดหัวข่าวที่ค่อนข้างรุนแรงในหลายๆสื่อเนาะไม่ระบุว่าสื่อไหนบ้างนะหนีมาบวชเอ้ยถูกรวบตัวถูกบุกจับคาผ้าเหลืองถูกจับศึกเพื่อคดีต่างๆบาตามที่ในข่าวได้เขียนไปนะโอเคประเด็นแรกคือที่หลวงพี่อยากจะอธิบายวันนี้ก็คือหลวงพี่ไม่ได้แก้ตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นหลวงพี่แค่อยากจะชี้แจงแล้วก็อยากจะให้เรียกได้ว่าผู้เสพข่าวผู้อ่านข่าวประชาชนทั่วไปที่กำลังดูอยู่ตอนนี้อยากให้ใช้ปัญญาไตร่ตรองวิเคราะห์ตามคำพูดของหลวงพี่ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอยู่ในชุดนี้โกหกไม่ได้โยมโกหกก็คือบาปที่สุดหนักที่สุดหนักกว่าโยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่จะพูดออกสื่อต่อไปนี้เป็นความจริงทุกประการต่อหน้าหลวงปู่สดวัดปากน้ำบุกจับพระคากุฏิคำว่าบุกจับพระโอเควันนั้นมีเจ้าหน้าที่มาสองท่านเป็นท่านสารวัตรนะก็บุกจับหลวงพี่ด้วยการขอเข้ามาบุกจับหลวงพี่ด้วยกาแฟบุกจับหลวงพี่ด้วยการถวายเพลถ้านี่เรียกว่าการบุกจับหลวงพี่ก็จะได้เข้าใจว่าโอเคนี่คือการบุกจับแต่สำหรับหลวงพี่ทุกอย่างโอเคมากๆเป็นปกติเพราะว่าตามพาดหัวข่าวหนีการจับกุมคำว่าหนีการจับกุมนะวันนั้นหลวงพี่ไม่ได้อยู่วัดวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมานะหลวงพี่จะไปกราบหลวงปู่ที่หนึ่งเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่มาก็ยื่นหมายให้พระอาจารย์รองเจ้าวาดที่วัดถ้ำเขาวงนี้ได้ทราบท่านก็โทรไปหาโอเคพระบอยมีอย่างนี้พระก็กลับมาที่วัดคำถามตามที่หัวข้อออกไปพาดหัวข่าวว่าหลวงพี่หลบหนีบวชหนีคดีคนที่หนีคดีรู้ว่าตัวเองมีหมายจับขนาดนี้ข้อหาขนาดนี้สื่อออกขนาดนี้จะกลับมาที่เดิมทำไมโยมเนาะอันนี้ก็ช่วยพิจารณานิดนึงจะกลับมาทำไมไม่หนีไปที่อื่นนะอันนี้ก็ไต่ตองดูสองทั้งถูกบุกจับก็โอเคพูดไปแล้วทีนี้ในข่าวที่ได้เห็นว่าโอเคหลวงพี่ได อยู่ในชุดขาวในตามที่ภาพในสื่อนะก็โอเคตอนแรกจะต้องสึกแต่ว่ามันก็สึกไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายก็จะรู้ว่าการที่ได้ห่มจีวรการที่ได้ห่มผ้าเหลืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็กว่าจะมาบวชเนี่ยต้องสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาเอาบุญปฏิบัติศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะจะให้สึกหลวงพี่ก็ไม่สึกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขัดขืนเราก็ทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนชุดเป็นชุดโยมก็คือชุดขาวตามที่เห็นและหลวงพี่ไม่ได้เปล่งวาจาอันนี้คือตามคำตามพระวินัยบัญญัติเพราะบวชก็บวชในโบสถ์ต่อหน้าพระอุปัชฌาย์และพระเป็น10 20เพราะฉะนั้นไม่ได้เปล่งวาจานั่นเท่ากับว่าหลวงพี่ยังเป็นพระตั้งแต่วันที่1กันยาวันอาทิตย์ที่ผ่านมา 100% เหมือนเดิมแล้วก็กลับมาวัดก่อนเที่ยงคืนไม่ผิดวินัยใดๆทั้งสิ้นและหลวงพี่ไม่ได้สัตหะออกไปก็อันนี้ก็ผ่านไปเนาะก็ไม่ได้ลาสิกขารับโทษแต่อย่างใดนะก็ยังเป็นหลวงพี่บอยอยู่เนาะก็ถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมเยียนก็มาได้หลวงพี่พักอยู่บนภูเขาก็มาปฏิบัติธรรมมาเดี๋ยวพาชมถ้ำเนาะที่นี่ก็สัปปายะสวยมากๆเลยมีอะไรให้ศึกษาเยอะทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าหนีมาบวชหนีคดีโอ้โหพลาดตัวแดงใหญ่เลยหลวงพี่ก็เอ้ยโอ้โหนี่พระกลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วหรือ เรียนอย่างนี้คำว่าหนีคดีเนี่ยแน่นอนต้องมีประวัติอาชญากรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ค้างอยู่ในกรมตำรวจหรือในท้องที่ในประเทศนี้หรือนอกประเทศก็ว่ากันไป
ทีเนี้ยด้วยยุคนี้การที่จะบวชด้วยสังคมที่มันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการตรวจสอบได้ง่ายข่าวพระสงฆ์ค่อนข้างเยอะซึ่งนี่ทำให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนาเนาะตามที่ทุกคนเคยได้เห็นตามข่าวหน้าสื่อพิมพ์ไปเพราะฉะนั้นการบวชแต่ละครั้งตอนนี้ก็เท่ากับว่าเขาต้องเช็คประวัติทุกอย่างว่าเรามีความผิดอะไรไหมเคยหนีเคยนู่นนี่นั่นไหมถ้าหนีคดีจริงๆหลวงพี่จะไม่ได้บวชเลยเช็คได้ไม่ยากใครเช็คได้ก็ไปเช็คได้ก่อนที่หลวงพี่จะมาบวชหลวงพี่บวชตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนาะบวชตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็ไม่ได้หนีคดีอะไรเพราะว่าไม่มีคดีอะไรเลยโอเคแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงคดีสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นให้ทุกคนได้จับตามองบอย F3 ร่วมกับคนจีนร่วมกับนี่ปลอมแปลงซื้อของในจำนวนวงเงิน13ล้านบางกระแสก็ว่าโอเคพระบอยเอาเงินไป13ล้านนั่นนี่นู่นคำถามคือถ้าคนจีนกลุ่มนั้นได้เห็นหลวงพี่สัมภาษณ์อยู่มาคุยกับหลวงพี่ได้นะโยมพามาหาหลวงพี่ได้แต่ว่าเอาล่ามจีนมาด้วยเพราะหลวงพี่พูดจีนไม่เป็นจะได้รู้ว่ารู้จักกันจริงหรือเปล่าตามข่าวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงก็อยากจะให้ไตร่ตรองสักนิดนึงในการที่จะเสนออะไรออกไปตรงนี้เนาะแต่ก็เข้าใจในมุมของพี่ๆนักข่าวนะครับอันนี้พาเข้าใจเพราะว่าเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันแต่เพียงแค่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดการผิดพลาดมันก็เลยอาจจะเกิดจริงๆผลกระทบกับพระเนี่ยถามว่ากระทบไหมก็กระทบแหละด้วยเรื่องงานด้วยอะไร ก็ว่าไปแต่ที่หลวงพี่ห่วงสุดคือคนใกล้ชิดคือครอบครัวเนาะคือครอบครัวเพราะว่าทุกคนแบบวันแรกหลวงพี่คือไม่ได้พักเลยรู้สึกว่าจะจำวัดไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วก็คือรับโทรศัพท์ชี้แจงให้ญาติทราบตลอดว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้นะพระไม่ได้ติดคุกเพราะว่าวันแรกทุกคนคิดว่าพระอยู่ที่ห้องขังอะเนาะก็แจ้งเข้าไปทุกคนก็รับฟังแล้วก็เริ่มสบายใจนะก็กับแก๊งจีนก็ไม่ได้รู้จักกันแล้วก็ในส่วนของรูปคดีเดี๋ยวก็จะดำเนินการไปตามกฎหมายตามที่หมายได้ออกมาเนาะก็เดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของในส่วนของทนายตรงนี้ก็ไม่มีอะไรทีนี้คำถามคือบวชเพราะอะไรครั้งนี้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตามกระแสคอมเมนต์ต่างๆก็ 50% ก็รอฟังข่าวหลวงพี่อีก 50 ก็โอเควิพากษ์วิจารณ์ตัดสินไปแล้วว่าเฮ้ยผมผ้าเหลืองใช้ศาสนาหากินบ้างล่ะบวชหนีคดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำศาสนาเสื่อมเสียบ้างล่ะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่คือหลวงพี่บวชตั้งแต่มิถุนาแล้วก็ไม่มีคดีใดๆทั้งสิ้นบวชเพราะตั้งใจอยากจะบวชจริงๆแล้วก็บวชครั้งนี้เป็นการบวชครั้งที่3อ่ะเนาะเป็นการบวชที่นานที่สุดที่หลวงพี่ตั้งใจที่สุดหลวงพี่บวชเข้าพรรษาจำพรรษาที่นี่คือหลวงพี่บวชให้โยมพ่อไม่มีใครรู้ว่าโยมพ่อหลวงพี่ป่วยมากป่วยนอนติดเตียงเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่จำเป็นต้องโพสต์ Instagram หรือ Facebook ดราม่าอะไรทั้งสิ้นหลวงพี่สบายๆห่วงอย่างเดียวคือห่วงพ่อกับแม่ด้วยข่าวที่ออกไปนะบอกญาติทุกคนไม่ได้บอกอย่างเดียวคือโยมพ่อจะบอกไปในกรุ๊ปญาติรอว่าโยมพ่อจะตอบในกรุ๊ปไลน์ไหมโยมพ่อไม่ตอบจนเมื่อคืนท่านไลน์มาส่วนตัวบอกไม่เป็นไรพระพ่อรออยู่เด้อพ่อหลวงพี่เป็นคนอีสานเนาะก็บอกว่าโอเคพ่อให้กำลังใจมีอะไรก็พูดความจริงไปนี่คือเหตุผลสำคัญที่หลวงพี่บวชครั้งนี้เอาบุญช่วยท่านกล้ามเนื้ออ่อนแรงนอนติดเตียงอยู่ไม่รู้จะหายวันไหนนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆจริงๆที่บวชครั้งนี้แล้วก็ตั้งใจจะเอาบุญนี้ให้ท่านแล้วก็ถวายพุทธศาสนาให้ตัวเองแล้วก็ให้บุคคลอันเป็นที่รักของพระให้ได้บุญด้วยกันแล้วก็วันนี้ขอบคุณจริงๆขอบคุณสื่อที่อยู่ข้างหน้าทุกช่องทางจริงที่เมตตาหลวงพี่ให้ได้มีช่องทางได้มีโอกาสได้
ได้ชี้แจงก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาแต่ว่าสิ่งที่หลวงพี่พูดออกไปทั้งหมดก็เป็นความจริงทุกประการก็ยังคงเป็นพระอยู่เนาะก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านจริงๆที่มาทำข่าวในวันนี้ก็หมายถึงว่าคดีที่ว่าหาว่าหลวงพี่บอยไปเกี่ยวข้องกับคดีการก็คือว่าไม่เกี่ยวข้องมันในส่วนรูปของคดีก็เดี๋ยวรอดูต่อไปในส่วนของกฎหมายก็ถ้าใครผิดหรือใครถูกก็เดี๋ยวได้เห็นกันตามรูปคดีตามที่ตำรวจได้แจ้งหมายมาถึงตัวหลวงพี่เนาะแต่ว่าคือตอนนี้ก็อยากชี้แจงให้ทราบว่ายังอยู่ปกติดียังไม่ได้ลาสิกขาจากการเป็นพระคุณคนที่นั้นที่ว่าสองคนโดนจับคุณก็ไม่เคยรู้จักกับไม่รู้จักเลยรู้จักก็รู้พร้อมทุกคนเดี๋ยวว่าโอเคกลายเป็นหัวหน้าแก๊งคนจีนกลายเป็นสมรู้ร่วมคิดกันไปแล้วอะไรเงี้ยคือแล้วเบื้องต้นที่ข้อกล่าวปฏิเสธก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็เดี๋ยวว่ากันตามนั้นแหละกฎหมายบ้านเมืองเรามันมีกฎหมายแล้วกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องห่วงคนผิดก็คือคนผิดนะเนาะแล้วก็วันนี้ทุกคนมาแล้วหลวงพี่ก็อยากจะแจ้งว่าข้างบนเนี้ยถ้ำสวยมากวัดถ้ำเขาวงเนี้ยอยากจะเชิญชวนถือโอกาสเชิญชวนเลยแล้วกันที่นี่ก็มีจัดปฏิบัติธรรมเป็นกรุ๊ปก็ได้หรือจะมาเดี่ยวหรือจะมาเป็นครอบครัวก็ได้สบายมากสถานที่สัปปายะตามที่โยมได้เดินชมวัดแล้วเนาะก็ข้างบนก็จะมีถ้ำมีพระประธานอยู่ข้างในสวยงามก็ถ้าไม่รีบกลับก็อยากจะเชิญขึ้นไปดูที่นั่งสมาธิของพระแล้วก็ของญาติโยมเวลามาปฏิบัติธรรมอ่ะนะก็จริงๆมันก็มีงานที่รอหลวงพี่อยู่เนาะก็จะอยู่รับกฐินก่อนจะอยู่รับกฐินก่อนแล้วกฐินก่อนก็เอาให้มันสุดในทางนี้ไปเลยไหนๆก็ห่มจีวรแล้วเนาะแล้วก็ฝากถึงโยมนักข่าวบางสำนักโอเคหลวงพี่ขอโทษที่ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยแล้วก็อยากจะแจ้งโยมว่าข้างบนคือเป็นเขตของสังฆวาสเป็นเขตของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโยมผู้ชายหรือโยมผู้หญิงเนี่ยยิ่งไม่ควรที่เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เรียกว่าอะไรไปเคาะกุฏิไปตบกุฏิหลวงพี่ไปหลวงพี่ก็แจ้งว่าเอ้ยมันอย่างนี้แบบนี้หลวงพี่ขอพักผ่อนแล้วก็ยังอยู่แบบเป็นครึ่งชั่วโมงได้เลยก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าโอเคก็เข้าใจในการทำงานเนาะแต่ว่าบางทีความเป็นส่วนตัวความแบบกาลเทศะก็อยากจะให้ตระหนักตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเขตของสงฆ์อะเนาะก็เข้าใจโยมแล้วก็ฝากขอโทษที่ไม่ได้ออกมาต้อนรับแบบวันนี้นะก็น้อยยังไงก็ฝากขอโทษแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยที่เดินทางมาตั้งไกลเนาะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วเพราะว่ามันสั้นๆแค่นั้นเองหลวงพี่แค่อยากจะอธิบายให้ทุกคนได้ทราบถึงข้อเท็จจริงถึงเขาเรียกว่าอะไรถึงคนที่อ่านข่าวเพราะว่ามันก็หลวงพี่ก็เข้าใจนะว่าโอเคมันไม่สามารถจะมีใครที่จะทำให้พระอาทิตย์ขึ้นได้ตอนแบบตีสามให้พระจันทร์ขึ้นได้ตอนเที่ยงวันเราเป็นแค่คนธรรมดาเป็นแค่มนุษย์ไม่สามารถจะบังคับใครได้ให้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่แค่อยากให้ใช้สติแล้วก็ปัญญาไต่ตรองทุกข่าวไม่ใช่เฉพาะข่าวของพี่นะข่าวอื่นๆที่อยู่ในสื่อทุกวันนี้โดยเฉพาะข่าววัดหรือว่าข่าวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันค่อนข้างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลวงพี่ก็พอได้ดูบ้างในข่าวส่วนอื่นๆนะก็อยากจะฝากตรงนี้อยากจะให้พี่ๆสื่อมวลชนแบบช่วยเช็คให้ละเอียดเพราะว่าหลวงพี่มองว่าอาชีพสื่อคือเป็นอาชีพที่แบบในมุมของพี่นะเป็นอาชีพที่พิเศษมากๆนะเข้าไปถึงทุกแหล่งข้อมูลสามารถทำให้คนได้ทราบได้ว่าโอเคตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงอย่างวันเนี้ยโยมไม่รู้หรอกว่าโยมได้บุญมหาศาลที่โยมมาที่วัดถ้ำเขาวงคือไม่ใช่มหาหลวงพี่เราได้บุญนะที่ตรงเนี้ยเป็นสถานที่สัปปายะมากกว่าจะมีวัดตรงเนี้ยไม่ง่ายเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกไปวันเนี้ยถ้าทุกคนอยากจะพักผ่อนจากเรื่องราวที่มันวุ่นวายจากภายนอกอ่ะนะผมพี่แนะนำ
ป็นสถานที่สัปปายะขึ้นชื่อของนครราชสีมาไม่ไกลเลยมาแค่ชั่วโมงครึ่งมาพักผ่อนจิตใจมาพักผ่อนให้มันเต็มที่แล้วจะได้อะไรดีๆกลับไปก็สุดท้ายนี้หลวงพี่ก็ขออำนวยพรเนาะให้โยมที่มาทำข่าวหลวงพี่แล้วก็โยมทุกท่านที่ได้รับชมข่าวนี้โยมทุกท่านที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กและโซเชียลอื่นๆอยู่ขออำนาจบารมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอายตนะนิพพานบารมีธรรมหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญและบารมีของโยมทุกท่านพระทุกรูปในวัดที่ได้กระทำไว้ดีแล้วขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมกันเป็นดวงบุญใหญ่ๆให้โยมทุกท่านจงโชคดีปลอดภัยมีกินมีใช้ให้มีสมบัติไหลมาจากทุกทิศทุกทางให้เจริญในหน้าที่การงานทุกด้านแล้วก็ให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพเนาะก็มีโอกาสก็มาหาหลวงพี่นะโชคดีทุกท่านเจริญพรเนาะ